ฝนกับคุณแม่เนี่ยตั้งใจว่าจะมาที่ตลาดน้ำคลองบางหลวงค่ะซึ่งแบบเมื่อกี้เราหลงทางกองทัพก็เจอด้วยท้องมาซื้องาน DIY ขึ้นมาทำด้านบนได้นะคะต้องทำจุดประสงค์ของเราลูกหลานสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝนกับคุณแม่เนี่ยตั้งใจว่าจะมาที่ตลาดน้ำคลองบางหลวงค่ะซึ่งแบบเมื่อกี้เราหลงทางเราไปเสิร์ชว่าบ้านศิลปินเขาจะพาเราไปในอีกโซนหนึ่งที่แบบมันไม่มีที่จอดรถอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามารถสาธารณะต่างๆก็คือสามารถเดินข้ามสะพานไปได้ทีนี้เขาก็เลยบอกทางนะคะสมมุติใครเอารถมาแบบฝนแนะนำว่าให้เสิร์ชว่าซอยเพชรเกษม20เขาก็จะพาเรามาที่วัดแม่วัดอะไรอะวัดทองสารางามวัดชื่อทองสารางามนะคะแม่เข้ามาเร็วมาถึงก็คือเจอร้านข้างหน้าเลยแบบร้านใหญ่ชื่อว่าครัวคุณอ่อยนะคะก็มีพวกอาหารตามสั่งแล้วก็เมนูซีฟู้ดต่างๆเราก็เลือกร้านนี้เลยเพราะว่าไม่มั่นใจว่าข้างในมีอะไรบ้างก็คือกองทัพต้องเดินด้วยท้องเดี๋ยวก็ค่อยไปแบบค่อยๆเดินเล่นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งแบบก็คึกคักดีค่ะคนมาเที่ยวเยอะแล้วก็เห็นแบบเด็กๆวัยรุ่นก็มาด้วยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องดีที่แบบว่าเรามาเที่ยวแบบโลคอลมากขึ้นเที่ยวในไทยมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่เนี่ยก็คือมาง่ายสำหรับคนที่แบบมา BTS หรือ MRT นะคะฝนอ่านรีวิวมานะแต่ฝนขับรถมาซึ่งแบบก็ต้องบอกว่าซอยค่อนข้างเล็กนิดนึงใครแบบมือใหม่ขับรถไม่เชี่ยวชาญเนี่ยต้องเฝ้าระวังเพราะขนาดนี่ขับรถมาหลายปียังแบบชะโงกซ้ายชะโงกขวากลัวน้องต้องเคลมประกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนสั่งเมนูแบบ easy เป็นข้าวไข่ขยี้ส่วนของแม่เป็นกะเพราหมูกรอบเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในคนจะแน่นขนาดไหนเพราะว่าแค่ข้างหน้าอย่างแน่นเลยผ่านไม่สั่งข้าวผัดผมแม่น่ากินน่ากินกินส่วนเราลืมสั่งว่าใส่พริกอะไรก็คือเป็นหมูกับไข่เฮลตี้นะคือสุขภาพดีอ่ะมันมีเผ็ดๆไหมเราทำการแบ่งกับแม่ละครึ่งตอนนี้เดินเข้ามานะคะจากร้านอาหารเมื่อกี้เราเดินทะลุมานิดเดียวทีนี้ข้างล่างคนแน่นมากๆด้วยความที่ว่าแบบเป็นลองวีคเอนด์นะคะฝนก็เลยขึ้นมา explore ดูชั้น2ก็มาเจอร้านนี้เลยร้านนี้นะคะชื่อว่าวิลโล่ทีช็อปค่ะซึ่งก็จะมีคอนดิชั่นเล็กๆนะคะก็คือต้องสั่งน้ำแล้วก็ขนม1เซตคนมากับคุณแม่2คนนะคะบินก็ออกมาที่310บาทซึ่งเราก็เข้าใจได้นะคะรู้สึกว่าก็บรรยากาศดีก็จะมีทั้งโซนที่เป็นโต๊ะแล้วก็เป็นโซนที่แบบว่านั่งที่พื้นนะคะก็ได้ฟีลแบบธรรมชาติหน่อยแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเจ็บขาก็เลยต้องเลือกเดินขึ้นมานั่งที่เป็นเก้าอี้นะคะเพราะข้างล่างแบบแน่นมากแล้วก็สามารถซื้องาน DIY ขึ้นมาทำด้านบนได้นะคะเดี๋ยวฝนจะลงไปซื้อของข้างล่างก่อนด้านล่างนะคะมีร้านกาแฟเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญใครใส่รองเท้าใดๆมานะต้องถอดน้องไว้ที่นี่นะจ๊ะทุกคนแล้วก็แบบติดคอนี้เลยเมื่อกี้นะคะฝนก็ไปที่สเตชันแล้วก็จ่ายตังค์ว่าเราจะเอาแบบเป็นสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือนะคะฝนเลือกเป็นสร้อยคอมาแล้วก็เขาจะให้ถาดเล็กๆมาแล้วก็สามารถหยิบรูปปั้นได้ไม่ได้จำกัดจำนวนเม็ดนะคะแต่ว่าก็อยู่ในถาดนี้
แล้วก็เขาบอกว่าวิธีการวัดก็คือให้ดูว่าแบบความยาวคอเราประมาณเท่าไหร่แล้วก็แบบกะปริมาณลูกปัดเอาก็คือไปลุ้นกันค่ะพาแม่มานะแม่บอกว่าเมื่อก่อนทำไมไม่มีแม่ถามเขาว่าอะไรนะเปิดมากี่ปีแล้วใช่ค่ะเขาว่าไงแม่15ปีค่ะซึ่งแม่มาครั้งล่าสุดกี่ปี30กว่าปีค่ะว่าเอ๊ะทำไมไม่มีแล้วก็แม่บอกว่าขนมอร่อยนะขนมอร่อยทุกโยนกับชาโยได้อุปกรณ์มานี่น้องคือสร้อยลูกปัดที่ฝนเลือกมานะคะจริงๆเริ่มจากชอบน้องอันนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จบที่แรนดอมเป็นโทนแบบมิกจริงๆค่อนข้างเป็นคนแบบOCD นิดหน่อยอยากให้มันเป็นสีเดียวๆกันอย่างนี้เหมาะปะแต่ก็ไหนๆก็ทำงานศิลปะเราก็จะอดทนอะไรที่มันมิกซ์มิกกันบ้างเหมือนไม่ได้มาด้วยกันเชื่อซึ่งก็คงต้องตามจุดประสงค์ของเราหรือเปล่าได้แล้วสร้อยของเราในราคา180บาทฝนตั้งใจให้หัวใจอยู่ตรงกลางติดปะดูเป็นคนแบบใจรักงานเสร็จปะได้รักไหมถ้าเดินลึกเข้ามาอีกนะคะก็จะเป็นห้องแถวยาวๆซึ่งก็จะแบบเป็นศิลปินแต่ละท่านทำงานเอาไว้นะคะอย่างอันนี้ชื่อว่าเสน่ห์ชวานะคะก็จะมีงานโปสการ์ดงานเซนนะคะแล้วก็แบบที่เก๋ๆก็มีโปสการ์ดที่เป็นผีไทยเก๋กระหังกระสือเป็นแบบลายเส้นไทยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น่ารักเราเดินมาสุดทางนะคะแล้วก็ทะลุมาอีกฝั่งนึงก็จะมีกิจกรรมเล็กๆแล้วก็มีช็อปต่างๆเหมือนกันแต่ฝั่งนี้ก็จะเงียบๆกว่าฝั่งนู้นนิดนึงไม่คือคักเท่านะคะแต่เราก็จะลองเดินดูว่ามันจะไปประจบกันตรงไหนร้านขนมวัยเยาว์เมื่อก่อนแถวบ้านมีแบบนี้ไหมนี่ก็ไม่เยาว์มากมีอันนี้เคยกินตอนเด็กๆแล้วก็มีแบบเย่แล้วก็ผ่านมาเจอร้านเหมียวเหมียวโลนะคะแต่ว่าพี่เจ้าของร้านบอกว่าน้องแมวที่เคยอยู่ตรงนี้น้องไม่อยู่แล้วตอนนี้ก็เลยมีแต่แบบว่าโปสเตอร์น้องนะคะก็แบบเป็นกิมมิคเท้าน้องน่ารักน่ารักนะคะก็มีขนมหลากหลายไส้มากๆก็สั่งแบบคลาสสิกไปนะคะคือไข่หมูสับแล้วก็หมูสับรัวแล้วก็อีกอันนึงอ่ะเป็นคัสตาร์ดเก๊กฮวยคุณฉันไม่เคยกินรสนี้คัสตาร์ดเก๊กฮวยระหว่างทางก็ได้ของมาเรื่อยๆนะคะชาเย็นร้านลุงอร่อยมากเมื่อกี้ชิมแล้วก็คือมันเป็นความแบบชาไทยออริจินมากๆเลย